สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันไปได้ต้นไม้มาใหม่นะคะทุกคนอันนี้คือต้นแรกนะใครรู้ชื่อแนะนำได้นะคะทุกคนคะส่วนใหญ่ที่ได้มานี่ไม่รู้จักชื่อที่เป็นทางการเลยนะคะทุกคนเห็นว่าแปลกดีเนาะแล้วราคาก็ไม่แพงนะคะเป็นไม้เหมือนกึ่งไม้ตลาดนะคะแต่บางที่อาจจะหายากหน่อยนะและนี่คือต้นที่2นะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นตระกูลพวกโอพันเทียนะคะถ้าวันเดาไม่ผิดนะใครทราบชื่อแนะนำได้นะอันนี้คือต้นที่2นะคะวันนี้เหมือนเป็นคลิปมาถามชื่อกันเลยนะคะทุกคนคะของวันก็เป็นแนวสะสมไม้แปลกๆนะคะตอนซื้อมาก็ไม่ได้ถามแม่ค้าเนาะเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะนะคะเป็นร้านในยะโสนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปทำคลิปมาเนาะเผื่อใครอยากไปตามล่าหาต้นแปลกๆบ้างนะคะก็ต้นที่2ผ่านไปนะคะเดี๋ยวมาดูต้นถัดไปเนาะนี่เห็นแล้วใช่ไหมนี่นะคะต้นที่3นะคะใครรู้นะคะคอมเมนต์ด้วยนะคะต้นที่3ชื่อว่าอะไรนะคะก็น่าจะเป็นโอพันเทียเหมือนกันนะคะทุกคนต้นที่4นะคะนี่ส่วนใหญ่จะเป็นโอพันเทียหมดเลยนะคะเพราะว่าที่สวนมันไม่มีนะเคยมีแล้วเขาตายนะคะโดนเพี้ยหอยก็มีอย่างละต้นแบบนี้แหละเพี้ยหอยจัดการก็เลยเผาทิ้งไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ไปได้มาใหม่อันนี้มีขนด้วยนะคะต้นที่5นะคะทุกคนอันนี้มีเทปมาร้านนี้แม่ค้าค่อนข้างจะเป็นกันเองนะคะอยู่หน้าพรวิทยานะคะจังหวัดยะโสธรนะคะร้านอยู่ด้านหน้าเลยถ้าใครไปก็น่าจะเห็นนะนี่นะคะอีกหนึ่งต้นนะคะต้นที่5นะคะคอมเมนต์ได้นะคะใครมีความรู้ในเรื่องของชื่อนะจะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะใต้คลิปเนาะนี่เขามีใบด้วยอันนี้จะคล้ายๆกับยูโฟเบียนะคะแต่ว่าชื่อแบบเฉพาะเจาะจงอันนั้นมันไม่รู้จริงๆนะคะทุกคนต้นสุดท้ายนะคะนี่ก็เป็นแปลกๆนะคะต้นเล็กๆน่ารักจิ๋วๆเลยต้นที่6นะคะน้ำน่ารักนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะ6ต้นที่ได้มานะคะราคาแบบไม้ตลาดนะคะทุกคนใครทราบชื่อแต่ละต้น 1-6 นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วจะขอบคุณมากๆนะคะประมาณนี้เนาะเป็นคลิปมาถามชื่อนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ